สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเพนจะมาสอนวิธีการใช้รถเกียร์ออโต้นะคะว่าเกียร์ออโต้เนี่ยใช้ยังไงนะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่หัดขับเองที่บ้านไม่มีเวลาไปเรียนนะคะครูก็จะมาสอนวิธีการใช้เกียร์ที่ถูกต้องนะคะว่าเกียร์ออโต้เนี่ยพื้นฐานแล้วเนี่ยใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในรถกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับเกียร์ออโต้ค่ะก็จะเริ่มกันที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนนะคะก็จะมีเบรกกับคันเร่งค่ะเบรกคือด้านซ้ายนะคะคันเร่งคือด้านขวาค่ะด้านซ้ายอันใหญ่ๆนะคะนั่นคือเบรกคันเร่งคืออันเล็กนะคะอยู่ด้านขวาวิธีการใช้นะคะเบรกเนี่ยเวลาเราเหยียบสุดนะคะรถมันก็จะหยุดนะเวลาปล่อยขึ้นรถก็จะวิ่งได้เลยนะคะรถเนี่ยไม่ได้วิ่งได้ด้วยคันเร่งนะคะคันเร่งเนี่ยมีไว้เพิ่มความเร็วเท่านั้นสำหรับเกียร์ออโต้แล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยเบรกขึ้นมารถจะเคลื่อนได้ในระดับหนึ่งนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้รถแต่ละคันก็เคลื่อนที่ได้ไม่เท่ากันนะคะก็อยู่ที่ขึ้นกับแรงขับเคลื่อนของเครื่องยนต์นะคะกับน้ำหนักของรถนะคะอย่างรถคูเพนเนี่ยรถคันเล็กนะคะก็จะเคลื่อนได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวถ้าปล่อยเบรกหมดนี่บางช่วงนี่ไหลถึงขั้นนักเรียนเลี้ยวไม่ทันนะคะก็ส่วนคันเร่งนี่ก็จะมีไว้เพิ่มความเร็วค่ะต้องการความเร็วตอนไหนก็ค่อยใช้นะคะส่วนวิธีการวางเท้านะคะก็คืออันนี้เบรกเนาะอันนี้คันเร่งนะคะเวลาใช้เนี่ยเราจะไม่ใช้เท้าซ้ายนะคะใช้แค่เท้าเดียวคือเท้าขวานะคะวิธีการใช้คือเอาเท้าค่ะปลายเท้านะคะเดี๋ยวนิดนึงครูเท้าไม่ถึงนะคะค่ะก็วิธีการวางเท้าจะเป็นแบบนี้นะคะคือเท้าซ้ายเอาวางไว้ข้างๆนะคะใช้แค่เท้าขวาเท้าเดียวก็พอเอาส้นค่ะวางไว้ที่พื้นนะคะแล้วก็ใช้ปลายเท้าค่ะแตะไปที่แป้นเบรกนะคะแบบนี้เหยียบสุดรถหยุดค่ะเวลาปล่อยขึ้นนะคะค่อยๆปล่อยนะคะรถก็จะเคลื่อนที่ได้นะคะอันนี้คือคันเร่งเวลาใช้เนี่ยให้ยกเท้าไปวางนะคะแบบอย่างนี้อย่างนี้บางทีเนี่ยมันไม่โดนนะคะก็คือจริงๆอะนะคะวิธีการวางเท้าควรจะยกแบบนี้ค่ะเอาไปวางเลยนะคะจะได้ถูกตรงตามตำแหน่งของเบรกกับคันเร่งนะคะจะได้หาแบบจะได้ไปโดนมันจริงๆอะนะคะทีนี้อย่าลืมนะคะควรใช้แค่เท้าขวาเท้าเดียวแล้วเวลาใช้นะคะเราจะไม่เหยียบสูงแบบนี้อันนี้มันสูงเกินไปมันจะยังไม่อยู่นะคะจะทำให้ปวดเท้านะคะเนี่ยสูงแบบนี้จะทำให้ปวดเท้านะคะเอาต่ำๆค่ะเอาปลายเท้าค่ะนี่ใช้ปลายเท้านะคะเอาส้นวางที่พื้นค่ะส้นต้องปล่อยน้ำหนักลงที่พื้นนะคะแล้วก็ใช้ปลายเท้าแตะค่ะแบบนี้นะคะใช้ปลายเท้าเป็นตัวควบคุมนะคะเป็นตัวยั้งน้ำหนักนะคะเราถึงจะยั้งอยู่นะคะถึงจะควบคุมความเร็วของรถได้นะคะถ้าเหยียบสูงปวดขาแน่นอนนะคะนอกจากจะยั้งไม่อยู่แล้วยังปวดขาด้วยนะคะเพราะหลายคนหัดเองแล้วพอมาถึงครูเพนเนี่ยถามว่าครูคะหนูหัดเองทำไมหนูปวดขาจังเลยคะก็เนี่ยค่ะเหยียบขึ้นไปซะแบบนี้มันสูงเกินไปนะคะต้องต่ำลงมาค่ะเอาแค่ปลายเท้าควบคุมพอใช้น้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้านะคะสำคัญคือห้ามใช้สองเท้าเด็ดขาดนะคะสองเท้าวางไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะเท้าซ้ายเหยียบเบรกเท้าขวาเหยียบคันเร่งนี่ห้ามทำเด็ดขาดนะคะอันตรายมากย้ำอีกครั้งใช้แค่เท้าเดียวนะคะห้ามใช้สองเท้าเด็ดขาดแล้วก็มาดูที่เกียร์กันนะคะเกียร์ก็จะมี P นะคะจอด R ถอยหลังนะคะN ว่าง D เดินหน้า P กับ N นะคะเป็นเกียร์ว่างเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ P ใช้จอดนะคะส่วน N เนี่ยใช้หยุดค่ะหยุดก็คือชั่วคราวนะคะจอดก็คือถาวรอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราขับรถไปรถติดไฟแดงเนี่ยเขาเรียกว่าหยุดนะคะเขาไม่เรียกว่าจอดเขาไม่เรียกว่าจอดติดไฟแดงไม่ใช่นะคะเขาเรียกว่าหยุดรอสัญญาณไฟนะคะก็คือหยุดรอไฟแดงนั่นเองไม่ใช่จอดเพราะฉะนั้นเราใส่แค่เกียร์อะไรดีเกียร์ N นะคะถ้าติดไฟแดงเนี่ยใส่แค่ N ก็พออย่าใส่ P นะคะเพราะไม่ได้จอดเมื่อไหร่จะจอดค่อยใส่ P ทุกครั้งที่จอดควรใส่ P เท่านั้นนะคะอย่าใส่ N นะคะรถจะไหลได้นะคะต่างกันยังไง P กับ N P เนี่ยเวลาจอดแล้วเนี่ยใส่เกียร์ P แล้วล้อจะล็อกนะคะไม่สามารถไหลได้นะคะแต่ถ้า N เนี่ยใส่ไปแล้วนะคะเหยียบคันเร่งไปไม่วิ่งค่ะแต่รถไหลนะคะก็ส่วนเกียร์เดินหน้านะคะก็คือเกียร์ดีถ้าเราใส่แล้วเนี่ย
ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเหมือนเกียร์ธรรมดานะคะใส่แล้วใส่เลยเดินหน้าก็คือเดินหน้าค่ะใส่ดีเดินหน้าอาถอยหลังนะคะใส่แล้วใส่เลยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆที่สําคัญคือถ้าเราจะเปลี่ยนเกียร์นะคะเวลาที่เราจะใช้เกียร์จะเปลี่ยนเกียร์รถต้องหยุดสนิททุกครั้งนะคะก็คือต้องเหยียบเบรกก่อนนะคะเหยียบเบรกเหยียบเบรกนะคะแล้วถึงจะมาเปลี่ยนเกียร์ได้นะคะเบรกเนี่ยเวลาเหยียบเนี่ยเหยียบให้สุดนะคะไม่ใช่เหยียบแค่นิดเดียวนะคะเหยียบให้สุดเลยเพราะรถต้องหยุดทุกครั้งนะคะหยุดสนิทถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้นะคะ P จอด R ถอยหลัง N ว่าง D เดินหน้ารถทุกคันเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่เกียร์จะมี2แบบนะคะเกียร์จะมีแบบซิกแซกเป็นขั้นบันไดอะค่ะกับเกียร์ตรงแบบนี้ถ้าเกิดเกียร์ตรงนะคะมันก็จะมีปุ่มค่ะปุ่มล็อกเกียร์นะคะอยู่ตรงข้างๆอันนี้ของคุยอยู่ข้างๆนะคะไม่ปุ่มถ้าเป็น Honda ก็ส่วนใหญ่ Civic ก็จะอยู่ข้างหน้านะคะ Civic City ทีนี้ของครูเนี่ยเป็นปุ่มอยู่ข้างๆเวลาจะใช้ทำไงคะเหยียบเบรกค่ะกดปุ่มแล้วก็เลื่อนไปทีละเกียร์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นขั้นบันไดเป็นซิกแซกนะคะก็คือสามารถเลื่อนได้เลยไม่มีปุ่มกดนะคะเพราะว่ามันมีขั้นบันไดนะคะเป็นตัวซิกแซกเนี่ยเป็นตัวกั้นอยู่แล้วไม่ให้เกียร์มันไหลไปเองได้หรือว่ามันเลื่อนไปเองได้นะคะอันนี้ปุ่มก็จะมีไว้ล็อกค่ะล็อกเกียร์ไม่ให้มันขยับได้นะคะเผื่อมือไปโดนแล้วมันเลื่อนไปเกียร์อื่นอย่างเงี้ยนะคะเขาเอาไว้ก็ป้องกันทีนี้รถทุกคันจะมีเหมือนกันหมดเลย PRND แต่ที่ไม่เหมือนกันคือนอกเหนือจาก D ไปนะคะมันก็จะมีเกียร์พิเศษขึ้นมาก็คือเกียร์ต่ำนะคะเกียร์ต่ำกับเกียร์สปีดทีนี้ของครูเนี่ย L คืออะไร L ก็คือเกียร์โลนะคะต่ำค่ะไว้ขึ้นเขาลงเขาขึ้นเนินอะไรประมาณนี้นะคะขึ้นทางลาดชันมากๆแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ชันมากก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าใส่เกียร์ดีก็ได้ค่ะไปได้นะคะมันทดรอบให้อยู่แล้วนะคะอัตโนมัติอยู่แล้วทีนี้เกียร์สปีดครูอยู่ที่ไหนเกียร์สปีดแปลว่าอะไรสปีดเนี่ยมีไว้ใช้ตอนสำหรับตอนแซงนะคะส่วนใหญ่หลายคนไม่รู้จักนะคะแล้วก็บอกว่าเกียร์ออโต้เนี่ยขับแซงช้าแซงอืดแซงไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆเราแค่ใช้เกียร์มันไม่เป็นแค่นั้นเองเกียร์เนี่ยมันมีเกียร์สปีดไว้สำหรับแซงนะคะทดรอบเวลาเรากดไปปุ๊บมันก็จะทดรอบนะคะทำให้เราทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมีแรงกำลังขับเคลื่อนได้มากขึ้นนะคะก็คือเวลาแซงเนี่ยมันจะได้เร็วนะคะพอแซงเสร็จก็เอากลับมาไว้เหมือนเดิมนะคะอย่างถ้าเป็นรถของครูมันก็มีอยู่แค่นี้เนาะรถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าครูจะบอกได้ว่ามันมีอีกคือมันมีเกียร์นอกเหนือจาก PRND เนี่ยก็คือเป็นเกียร์สปีดกับเกียร์ต่ำนะคะเราก็เวลาที่เราซื้อรถมาเนาะมันจะมีช่างนะคะมาอธิบายอยู่แล้วว่าอุปกรณ์ภายในรถเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกียร์ใช้ยังไงหรืออุปกรณ์อื่นๆใช้ยังไงรถแต่ละคันนะคะฟังก์ชันไม่เหมือนกันเนาะอย่างของครูเนี่ยแอร์ก็ยังเป็นแบบหมุนๆอยู่เลยสมัยนี้รถแบบพวกซิตี้อะไรเป็นแอร์อัตโนมัติหมดแล้วนะคะแอร์ก็สตาร์ทรถปุ๊บเปิดอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องใช้มือเปิดทีนี้แต่ที่พื้นฐานนะคะทั่วๆไปที่มีเหมือนกันก็คือตามนี้ละค่ะเหมือนรถครูนะคะรถครูก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายเกียร์สปีดของครูอยู่ไหนเกียร์สปีดของครูอยู่ตรงนี้ค่ะปุ่มข้างๆเวลาครูใช้ยังไงคะเวลาที่ครูจะแซงนะคะก็คือถ้าเกิดอยากใช้ครูก็กดปุ่มปุ๊บแล้วก็รอรอบเครื่องเหยียบคันเร่งไปแซงเสร็จกดกลับปุ๊บเอาไว้เหมือนเดิมนะคะรอบเครื่องก็จะเป็นรอบเครื่องปกติค่ะอันนี้สำหรับเกียร์นะคะเกียร์พิเศษทีนี้สำหรับ อ่ะย้อนกลับมาอีกนิดนึงเกียร์สำหรับจอดก็คือมี P นะคะกับ N จอดกับหยุดเนี่ยนะคะให้ใส่ P กับ N และทุกครั้งที่เราใส่เกียร์นั้นควรจะดึงเบรกมืออันนี้เบรกมือนะคะคุณจะสอนวิธีการใช้เบรกมือก็มีหลายคนนะที่ใช้ไม่เป็นคือไม่รู้ใจความสำคัญของมันนะคะว่าเบรกมือเนี่ยมีความสำคัญยังไงก็รู้แค่ว่าต้องถ้าจอดต้องดึงเบรกมือรู้แค่นั้นทีนี้เบรกมือนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้ได้ไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีผลนะคะเบรกมือเนี่ยมีไว้ทำอะไรช่วยในการจอดค่ะช่วยในการจอดเพื่อลดอุบัติเหตุนะคะป้องกันอุบัติเหตุนั่นหมายถึงอะไรก็คือบางครั้งนะคะนักเรียนครูเคยทำมาแล้วนะคะครูบอกใส่เกียร์ดีอยู่ดีๆใช่ไหมครูบอกจอดค่ะมาลงจากรถมาจอดใส่เกียร์พีดึงเบรกมือเขาก็เปลี่ยนเกียร์จริงๆนะคะแต่มันไม่ถึง P ค่ะมันถึงแค่ N นะคะถึงแค่ N แต่ดีที่ว่าครูสอนไว้แล้วว่าเบรกมือเนี่ยใช้งานยังไงเขาใส่แค่ N ค่ะแล้วเปิดประตูลงจากรถมาดีนะรถไม่ไหลไปนะคะรถไม่ไหลไปชนเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเขาใส่ถึง P แล้วแต่ไม่ใช่นะคะมันไม่ถึงใส่แค่ R เองยังเป็นเกียร์ถอยอยู่เลยครูนั่งอยู่ข้างล่างครูเห็นไฟถอยโชว์อยู่นะคะแต่เขาเปิดประตูลงมาแล้วอ่ะครูก็เลยทักเขาทันนะคะทีนี้ใจความสำคัญอีก
อ่ะย้อนกลับมาใจความสำคัญของเบรกนะคะก็คือช่วยในการจอดทีนี้การใช้เบรกควรใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะถ้าใช้ไม่ถูกวิธีมันก็ไม่ได้ผลนะคะอย่างเช่นดึงเบรกมือมาแล้วมันไม่สุดนะคะรถก็สามารถเคลื่อนที่ได้วิ่งได้เหมือนกันนะคะไม่มีผลอะไรเลยในการจอดถ้าจะใช้ต้องดึงให้สุดทุกครั้งและวิธีการดึงก็สำคัญอีกเหมือนกันนะคะเพราะหลายคนมาเรียนกับครูดึงผิดทุกคนเลยค่ะค่ะวิธีการดึงเบรกมือนะคะเบรกมือเนี่ยเอาลงแบบนี้นะคะยกขึ้นกดปุ่มแล้วก็เอาลงส่วนวิธีการเอาขึ้นล่ะปุ่มอันนี้รู้ก่อนปุ่มอันนี้เขามีไว้ทำลายปุ่มอันนี้เขามีไว้ตอนสำหรับเอาลงนะคะมันเป็นปุ่มกดแล้วมันจะปลดล็อกลงมาได้นะคะไม่ได้มีปุ่มไว้ล็อกนะคะปุ่มอันนี้ไม่ต้องยกไม่ต้องใช้นะคะตอนเอาขึ้นเอาขึ้นต้องมีเสียงแบบนี้นะคะแล้วดึงให้สุดค่ะคือดึงขึ้นก็ไม่ได้ดันลงก็ไม่ได้อะค่ะนั่นคือสุดแล้วนะคะถึงจะใช้งานได้นะคะปล่อยเบรกมารถถึงจะไม่วิ่งถ้าดึงไม่สุดแบบนี้นะคะรถวิ่งได้นะรถยังไหลได้อยู่เลยนะคะเกิดเปลี่ยนเกียร์ผิดหรือลืมเปลี่ยนเกียร์นี่รถวิ่งไปเลยนะคะส่วนวิธีการเอาลงก็กดปุ่มค่ะยกขึ้นนะคะยกขึ้นเล็กน้อยยกขึ้นนึดแล้วก็กดปุ่มแล้วก็เอาลงถ้าเรากดปุ่มเลยมันจะไม่ลงนะคะทีนี้แล้วแบบที่ครูบอกว่าผิดล่ะที่นักเรียนหลายคนชอบทำแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันไม่มีเสียงนะคะไม่มีเสียงแล้วก็เวลากดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าแน่นหรือไม่แน่นรู้แค่ว่าเด้งไปเด้งมาสุดได้นะคะแล้วก็เด้งไปเด้งมาอันนี้คือวิธีการกดที่ผิดนะคะส่วนเรื่องการเสียไอเสียงแก๊กๆเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะสึกหรอฟันเฟืองสึกหรออะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยเขาทำมาให้มันมีเสียงอย่างนี้อยู่แล้วนะคะมันเป็นเสียงฟันเฟืองเพื่อให้รู้ว่าแน่นหรือยางหรือมันอยู่ที่ล็อกไหนแล้วนะคะเขาผลิตมาให้มีเสียงอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าครูเคยได้ยินนะเขาบอกว่าเวลาดึงเบรกมือเนี่ยอย่าให้มันมีเสียงดังแก๊กๆเฟืองจะรูดเฟืองจะสึกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่เขาทำมาให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะเราควรจะมีเสียงแบบนี้นะคะเราดึงไว้เหมือนเดิมแล้วกันเนาะพอรถเราจอดอยู่ทีนี้ส่วนเกียร์ P อันสุดท้ายนะคะเรื่องเกียร์เกียร์ P เนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าใส่ P แล้วล้อจะล็อกใช่ไหมแล้วทีนี้เวลาไปจอดรถตามห้างนะคะหลายคนใส่เกียร์ว่างไม่เป็นคำว่าเกียร์ว่างนะคะก็คือใส่ N เนาะพอรถมันไหลได้เกียร์ว่างมี2อันใช่ไหม P กับ N แต่ว่าหลายคนก็คือใส่เกียร์ว่างทำให้ตอนในขณะที่รถจอดนะไม่เป็นนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะทำแบบนี้ก็คือกดปุ่มของคุณเนี่ยจะมีดูใกล้ๆนะคะชิปล็อกนะคะตัวนี้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ทำให้มันเปลี่ยนเกียร์ได้นะคะพอกดตัวนี้ไปกดตัวนี้ลงไปนะคะค้างไว้นะต้องกดค้างไว้ต้องใช้2มือแต่ครูอีกมือนึงครูถือกล้องอยู่นะคะใช้ไม่ได้กดตัวนี้ค่ะค้างไว้กดลงไปให้สุดนะคะกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนเกียร์ค่ะมาตำแหน่งที่ N แค่นี้เองค่ะง่ายๆเราก็รถเราเนี่ยก็สามารถขยับเข็นได้นะคะเข็นได้เวลาจอดรถซ้อนคันนะคะแต่ไม่ควรซ้อนดีกว่านะครูว่าเวลาจอดรถนะคะอย่าจอดซ้อนคันแต่มันก็มีค่ะบางครั้งมันก็จำเป็นต้องซ้อนเพราะว่ามันไม่มีที่จอดรถเนาะในกรณีที่จำเป็นต้องจอดรถซ้อนคันนะคะก็ต้องใส่เกียร์ N นะต้องใส่เกียร์ว่างนะคะเพื่อให้คนอื่นเขาเข็นได้นะไม่เอาแบบว่าใส่เกียร์ P แล้วดึงเบรกมืออีกต่างหากนะคะรถเข็นขยับไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ไปขวางทางคนอื่นเขานะคะคนอื่นเขาจะออกก็ออกไม่ได้อันนี้ไม่สมควรทำเนาะนี่เราก็มารู้กันใช้เกียร์ที่ถูกต้องกันเกียร์ว่างใส่ยังไงแต่ว่าครูก็ไม่รู้นะคะก็รถแต่ละคันรถคันอื่นก็อาจจะมีแบบฟังก์ชันอื่นขึ้นมาอีกนะคะก็คือเวลาใส่เกียร์ว่างเอาที่แน่ๆเลยเกียร์ว่างเนี่ยใช้ยังไงคือเวลาจอดนะคะแล้วใส่เกียร์ว่างทำยังไงถึงจะจอดได้เพราะปกติแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะคะเปลี่ยนไม่ได้นะปุ่มกดไม่ได้นะคะปุ่มมันจะกดไม่ได้เนี่ยปุ่มกดไม่ลงแล้วเกียร์เลื่อนไม่ได้นะคะเวลาที่ดับเครื่องอะค่ะดับเครื่องรถเกียร์จะไม่สามารถเปลี่ยนมาที่ N ได้นะคะต้องกดปุ่มชิปล็อกเท่านั้นมันถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องหรือดับเครื่องนะคะตำแหน่งของเกียร์มันต้องอยู่ที่ P เท่านั้นนั่นแหละค่ะเราก็ต้องใส่ P ก่อนเพื่อจอดพอจอดเสร็จดับเครื่องดับเครื่องเสร็จแล้วก็กดชิปนะคะกดตัวชิปตัวนี้แล้วก็เลื่อนมาตัว N มันถึงจะใช้ได้นะคะจนถึงจะเป็นเกียร์ว่างได้ถึงจะเข็นได้ก็ยังไงอันนี้ก็จบเรื่องเกียร์ไปเนาะจริงๆนะคะรถเนี่ยหลายคนครูเคยได้ยินนะคะพูดว่าเกียร์ออโต้เนี่ยอันตรายนู่นนี่นั่นจริงๆแค่เราใช้รถให้ถูกนะคะใช้ให้ถูกวิธีรถอะไรมันก็อันตรายทั้งนั้นละค่ะเกียร์ธรรมดามันก็อันตรายนะหลายไปชนได้เหมือนกันครูเห็นหลายตกคลองไปก็เยอะกับไอ้เกียร์ธรรมดานี่แหละนะคะก็เราควรรู้วิธีการใช้นะคะที่ถูกต้องทีนี้ทำยังไงคนที่ซื้อรถมานะคะเจ้าของรถควรไปรับรถด้วยตัวเองนะคะแล้วก็วันรับรถเนี่ยคือเซลล์หรือว่าช่างเนี่ยเขาจะมาแนะนำอยู่แล้วว่าอุปกรณ์ในรถมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้ยังไงทีนี้ถ้าเรามีรถนะคะอะไรที่เราไม่รู้ถามศูนย์เลยนะคะ
ถามศูนย์เลยครูในตอนซื้อรถมาใหม่ๆคือรถแต่ละคันมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะตอนครูซื้อรถใหม่ๆครูสงสัยอะไรหรือครูจะใช้อะไรแล้วมันใช้ไม่ถูกเนี่ยครูถามเลยนะคะโทรถามช่างเลยค่ะจะได้รู้จริงนะคะว่าใช้ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องเกียร์นะคะวันนี้ครูมาสอนเรื่องเกียร์ครูมาสอนเรื่องเกียร์ออโต้นะคะว่าเกียร์ออโต้เนี่ยใช้งานกันยังไงนะคะก็เอาไปใช้อย่างที่ครูบอกนะคะก็มีหลายๆอย่างนะที่อย่างเบรกมือก็แค่ดึงเราก็รู้แค่ว่าดึงใช่ไหมคะแต่ดึงถูกไหมมันมีผลยังไงถ้าดึงไม่สุดอย่างเงี้ยใช้ไม่ถูกวิธีมีผลยังไงก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะรถหลายรถชนเหมือนเดิมเกียร์เปลี่ยนยังไงนะคะวันนี้แล้วก็ตัวเบรกกับคันเร่งเนี่ยควรใช้เท้าไหนเหยียบนะคะเพราะเพื่อนครูนี่แหละค่ะใช้สองเท้าค่ะขับรถมาเป็นปีๆแล้วนะก็เป็นปีๆนี่เลยค่ะก็ไม่มีใครสอนเขาแต่ที่ครูรู้จักเขาเนี่ยคือเขาเป็นแบบนั้นไปแล้วนะคะเขาใช้สองเท้าขับค่ะเท้าซ้ายเหยียบเบรกเท้าขวาเหยียบคันเร่งอันนี้อันตรายนะคะไม่ดีเลยมันเป็นการใช้ที่ผิดวิธีควรใช้ให้ถูกวิธีนะคะสำหรับมือใหม่นะก็ส่วนเรื่องไปรับรถเขาก็แจ้งมาแต่ว่ารถใช้งานยังไงแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเราควรขับรถยังไงเขาก็ไม่ได้สอนนะคะเซลเนี่ยพวกเซลนะคะเซลกับช่างที่ศูนย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้สอนมาว่าเราต้องขับรถยังไงก็สอนแค่ว่าวิธีการใช้อุปกรณ์ใช้ยังไงในรถมีอะไรบ้างเปิดแอร์ยังไงนู่นนี่นั่นมีอะไรนะคะเปิดเครื่องเสียงยังไงก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างนะคะไม่มากก็น้อยถ้ายังไงใครติดตามครูอยู่นะคะก็ขอบคุณมากนะคะส่วนใครเข้ามาดูคลิปครูถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์ให้ครูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครูด้วยว่างๆนะคะครูก็จะมาทำคลิปอย่างอื่นสอนวันหลังจะเป็นสอนเกียร์ธรรมดาละกันเนาะว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยวิธีการใส่เกียร์ที่ถูกต้องนะคะใส่แล้วไม่ผิดนะคะวิธีการเหยียบคาร์ดปล่อยคาร์ดยั้งคาร์ดเนี่ยเลี้ยงคาร์ดเขาทำกันยังไงนะคะครูไม่ค่อยว่างเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดครูว่างแล้วครูจะมาทำคลิปเพิ่มเติมนะคะสอนกันอีกทีนึงวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนส่วนเรื่องพวงมาลัยไว้วันหลังนะคะวันหลังก่อนวันนี้เอาเรื่องแค่เรื่องเกียร์ก่อนเนาะวิธีการใช้พวงมาลัยพื้นฐานเบื้องต้นนะคะเอาง่ายๆเลยนะอยากให้รถไปทางไหนก็หมุนพวงมาลัยไปทางนั้นค่ะอยากให้รถไปซ้ายก็หมุนซ้ายอยากให้รถไปขวาก็หมุนขวาหมุนไปแล้วไม่พอก็เพิ่มค่ะเกินก็คืนไปลองใช้ดูนะคะแต่จริงๆแล้วครูมีวิธีการสอนนะวิธีการสอนใช้ที่ถูกต้องอะค่ะแต่อันนี้คือรวมๆแล้วนะคะวิธีการใช้พวงมาลัยใช้แบบไหนอย่างที่ครูบอกไปอะค่ะไม่พอก็เพิ่มเกินก็คืนมีอยู่แค่นี้ลองทดลองใช้ดูนะคะลองหมุนดูทีนี้จะให้ครูบอกว่าหมุนกี่องศามันเป็นไปไม่ได้นะคะก็คือมันแล้วแต่ค่ะว่าเราจะเลี้ยวมากหรือเลี้ยวน้อยจะเลี้ยวไปทางไหนจะใช้ยังไงนะคะก็ลองหมุนเอาวิธีการหมุนก็คือค่อยๆทยอยหมุนเอานะคะลองดูก่อนว่าเราหมุนไปแล้วเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนวันหลังครูค่อยมาสอนวิธีการจับพวงมาลัยหรือวิธีการหมุนพวงมาลัยที่ถูกต้องกันนะคะวิธีการเลี้ยววิธีการคืนทำยังไงคืนยังไงให้ล้อตรงคลิปหน้าละกันเนาะวันนี้ก็นี่ก็17นาทีแล้วโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามครูนะคะสำหรับ FC ทั้งหลายนะคะก็มีอยู่หลายจังหวัดเลยขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามคลิปของครูเพนเอาแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะ